การให้ผมออกจากราชการนะทำได้แต่หลังจากทำไปแล้วนี่สินะนะมันจะหนังคนละม้วนการส่งผมกลับนะครับโดยมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนแยบยลนะครับส่งผมกลับและให้ผมออกนะมีการแบ่งงานกันทำครับคือไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้เมื่อผมออกแล้วผมมีเวลาเยอะเมื่อก่อนผมมีเวลาน้อยเพราะผมต้องคิดงานวันนี้ไม่ต้องคิดอื่นคิดเรื่องเดียวว่าจะฟ้องยังไงดำเนินคดียังไงเพราะฉะนั้นจากวันนี้เตรียมตั้งรับไปทันแล้วกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีจริงใครทำอะไรไปก็ได้อย่างนั้นเมื่อองค์กรผมเนี่ยให้ความยุติธรรมผมไม่ได้ผมก็ต้องมาหาความยุติธรรมนอกองค์กรผมเชื่อมั่นนะครับว่ายังไงผมก็ได้กลับมาแน่นอนนะครับแวดวงตำรวจสะเทือนร้อนชาเลยตอนนี้ไม่มีใครคาดคิดนะครับว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ได้มาถึงวันนี้นะครับมาถึงวันที่พลเอกสุรเชษฐ์หักพานตั้งป้อมแล้วก็แฉเรียกว่าแฉรอบทิศทางครับนี่ก็เตรียมจะฟ้องนายกแล้วก็แฉปปช.ครับแล้วก็แฉอะไรอีกมากมายนะฮะเพราะฉะนั้นมันเกิดอะไรขึ้นและท่านรองโจ้ได้บอกเลยนะครับว่าปฏิบัติการต่างๆที่มาเล่นงานเขาเนี่ยเหมือนกับสมคบคิดวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนเป็นการเตะตัดขาเพื่อจะให้บิ๊กโจ๊กหลุดออกจากเส้นทางผบ.ตร.ฉะนั้นวันนี้จะได้คุยกับอดีตตำรวจนะครับปัจจุบันท่านเป็นเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมพันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดิบุตรท่านวิรุฒสวัสดีครับ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 นี่ไม่คิดเหมือนกันนะว่าตำรวจจะเดินทางมาถึงความพีคมากขนาดนี้ท่านวิรุฒนะครับใช่ฮะถ้าวิเคราะห์ดูเนี่ยสิ่งที่พลเอกสุรเชษฐ์คิดก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดมันมีการวางงานแบ่งงานกันทำนายกหรือผบ.ตร.หรือแม้แต่เตาปูนเป้าหมายคือสกัดบิ๊กโจ๊กหลุดออกจากเส้นทางผบ.ตร.ซึ่งคิดสมมติฐานนี้คิดได้ไหมก็มีสิทธิ์คิดได้นะฮะแต่มีสิทธิ์คิดได้แต่ข้อเท็จจริงมันจะเป็นอย่างไรแต่ผมเรียนแล้วว่ามันสะท้อนความวิบัติขององค์กรตำรวจแห่งชาติทั้งสองด้านนะไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเช่นว่าถ้ากลุ่มคุณสุรเชษฐ์เนี่ยเขาทำความผิดจริงนะตามข้อกล่าวหามีทำผิดจริงก็เป็นเรื่องวิบัตินะมาถึงระดับรองผบ.ตร.นู่นนี่โอ้โหแล้วเป็นเจ้ามือเว็บพนันรายใหญ่ผูกพันกับเว็บพนันออนไลน์เป็นทั้งแก๊งเลยอย่างนี้อันนี้ก็วิบัติอย่างนึงนะถูกไหมแล้วมันยังไม่จะจบนะจริงก็มีอื่นอีกเยอะแยะนะครับที่มันยังไม่ถูกดำเนินคดีหรือถ้าเป็นเรื่องกลั่นแกล้งไม่มีมูลแต่ไปปั้นเรื่องไปเซ็กปั้นแต่งพยานหลักฐานใส่ครับนี่ก็วิบัติอีกด้านนึงอันนี้วิบัติองค์กรเลยให้องค์กรทุนทำเหมือนได้เหรอใช่ไหมฮะมันก็วิบัติทั้งหรือมันทั้งสองทางผสมไปไอ้ทางหนึ่งมันอาจจะพอมีหลักฐานอยู่นะในทัศนะผมนะถูกไหมฮะครับไม่งั้นมันก็ไม่นำไปสู่การแจ้งข้อหาคดีอาญาได้หรอกครับถูกไหมฮะการแจ้งข้อหาคดีมันก็ต้องมีพยานหลักฐานน่าเชื่อว่ากระทำความผิดแล้วก็โดยเฉพาะกรณีไปเสนอศาลออกหมายจับศาลก็ตรวจสอบอีกครั้งนึงมันมีพอสมควรแล้วล่ะสุดท้ายแต่สุดท้ายจะนำไปสู่ความผิดทางอาญาที่เป็นที่สิ้นสุดหรือไม่นั่นอีกประเด็นนึงซึ่งรองโจ๊กแกก็สงสัยตรงนี้แหละว่าคดีมันมีคดีนั่นแหละครับแต่คดีมันจะไปควรจะไปปปช.ตั้งแต่ต้นหรือสน.เตาปูนพอสน.เตาปูนเก็บไว้ปั๊บมันก็นำไปสู่การตั้งกรรมการสอบออกจากราชการอ่ะครับครับซึ่งตรงนี้ทุกท่านสงสัยไหมว่าเฮ้ยกระบวนการมันมีอะไรแปลกๆไหมเส้นทางที่มันจะดำเนินคดีบิ๊กโจ๊กเนี่ยคือในทัศนะผมเนี่ยมันไม่แปลกหรอกนะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นคดีตามมาตรา157149ครับก็ต้องส่งปปช.คดีมินนี่พนักงานสอบสวนเขาก็ส่งปปช.ภายใน30วันก็ส่งไปอันนั้นส่งไปก่อนแล้วก็อยากได้คืนแต่ปปช.ก็ไม่คืนมาให้ครับถูกไหมฮะอันนั้นก็ว่าไปแต่ที่มีปัญหาคือ BNK แต่คดี BNK ซึ่งมันเป็นคดีความผิดฐานฟอกเงินครับคดีความผิดฐานฟอกเงินตามพรบ.ฟอกเงินเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับปปช.ถูกไหมฮะตอนที่เขาสอบสวนออกหมายเรียกไปสู่ออกหมายจับเนี่ยมันก็เป็นเรื่องฟอกเงินล้วนๆอยู่ถูกไหมฮะจนกระทั่งมีสักพักนึงก็มีตำรวจมาแจ้งความมากล่าวโทษว่าเป็นเรื่องคดี157ด้วยนะแต่บิ๊กโจ๊กท่านก็บอกว่ามันเป็นเส้นเงินเดียวกันนะคนคนเดียวกันทำไมไม่รู้แต่มันมาปรากฏทีหลังนี่ตามการกล่าวโทษอ่ะใช่ไหมพอมาปรากฏทีหลังตอนนี้สำนวนนี้ที่เป็นฟ้องเงินก็ส่งปปช.ไปเพราะว่าพนักงานสอบสวนเตาปูเองก็คงไม่อยากจะทำครับสุดท้ายก็ส่งปปช.อยู่ดีส่งปปช.แต่เขาจะส่งกลับมาหรือไม่ก็อีกประเด็นนึงแต่นี้ประเด็นมันออกหมายจับไปแล้วแจ้งข้อหาไปแล้วนะฮะมันต่างกันอย่างนี้นะถ้ายังไม่มีการแจ้งข้อหายังไม่ออกหมายเรียกผู้ต้องหาไม่ออกหมายจับก็ยังไม่มีความเป็นผู้ต้องหายังเป็นผู้บริสุทธิ์
ไม่ใช่ผู้บริสุทธิ์ยังไม่สามารถเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาเพราะว่าพอเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะไปเข้ามาตรา131ครับ131ของพรบตำรวจที่จะต้องพิจารณาเรื่องการให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือพักราชการครับแต่149ไม่ได้ถูกนำพิจารณาเพราะยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาถูกไหมฮะครับทีนี้พอไปอยู่กับปปชนะฮะปปช1ก็ยาวอย่างสมมติยังไม่ออกหมายจับยังไม่ได้ออกไม่ได้เป็นผู้ต้องหาก็ยาวเลย3ปีใช่ไหมแต่พอดีอันนี้มันออกไปแล้วก็ต้องผบตรก็จำเป็นนะผมใช้คำว่าจำเป็นแกก็คงขยักทำท่าทางก็พูดไปตามนั้นตั้งกรรมการจริงไม่ต้องตั้งเมื่อเข้ามาตรา131ท่านก็มีพรบตำรวจก็มีอำนาจเป็นหน้าที่ด้วยไม่ใช่มีอำนาจถ้าไม่ทำก็มีความผิดอีก157อีกตัวอย่างตำรวจวันนี้ผมเพิ่งได้ยินเมื่อกี้เนี้ยที่นครปฐมอ่ะที่ไปรีดโรงงานไก่200,000ก็ให้ออกไปแล้วนี่ให้ออกจากราชการไว้ก่อนยังไม่ตั้งทำไมทำได้ซึ่งรายอื่นๆถ้าตำแหน่งน้อยหน่อยก็ออกเลยก็ออกเลยตอนนี้ก็น่าจะตื่นตัวทางผู้ใหญ่นะฮะผู้บัญชาการของตรไอ้การจะมานิ่งๆอยู่ไม่ให้ออกจากราชการก็กลัวจะเข้าตัวละไอ้ทีนี้ถ้าหากว่า ไอ้ก้อน BNK เนี่ยมันถูกดันเข้าปปช.ตั้งแต่ต้นเนี่ยไม่มีมันก็จะไม่มีหมายเรียกก็ไม่สามารถออกหมายเรียกเพราะทั้งหมดอยู่ที่ปปช.ใช่ถ้าสมมติผมเป็นบิ๊กโจ๊กผมคิดได้นะว่าเอ้ยที่คุณกันไอ้ซีกคดีซีกนี้ไว้อ่ะก็เพื่อจะออกหมายเรียกผมเพื่อจะออกหมายจับผมเพื่อจะให้ผมออกราชการเราไม่ทราบว่ามันมีข้อเท็จจริงอะไรแต่มันมาเกิดจากการที่ตำรวจคนนึงเขาก็ไปแจ้งความเนี่ยสน.ตะปูนว่าเป็นคดีมาตรา157ครับมันก็เป็นเรื่องประหลาดอยู่นะแจ้งความจับพวกเดียวกันตำรวจสงขลาใช่ไหมสงขลาใช่ไหมที่มาแจ้งความมาตรา157บอกอันนี้เป็นเรื่อง157นะแจ้งความปกติก็ไม่น่าทำกันนะเขาก็วิเคราะห์กันว่าต้องแจ้งความเพื่อต้องการดันเรื่องให้เข้าปปช.เพื่อให้มันเข้าเป็นเจ้าพนักงานเนี่ยก็ไปปปช.ตำรวจตะปูนก็อยากจะส่งอยู่แล้วละมั้งคดีนี้ใช่ไหมฮะก็ตอนนี้ก็ส่งไปแล้วนี่ใช่แต่ปัญหาคือมันมีหมายเรียกหมายจับมาก่อนแล้วมีการตกเป็นผู้ต้องหาไปแล้วถูกไหมฮะทั้ง5คนเนี่ยในคดีหลังเนี่ยก็เป็นที่มาของการต้องสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนฉะนั้นไอ้พวกนี้บิ๊กโจ๊กแกจะย้อนมาแล้วก็บอกว่าไอ้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมีการแบ่งงานกันมันมีการตั้งใจจะเก็บซีกนี้ไว้ออกหมายเรียกผมโดยไม่ชอบออกหมายจับหรือวิจโจ๊กใช้คำว่าดำเนินการสอบแบบเถื่อนเลยนะอาญาเถื่อนเป็นอาญาเถื่อนเลยนะครับมันจะมีช่องที่ทำให้วิจโจ๊กแกสู้ในแนวนี้ได้ไหมก็ต้องพิสูจน์ฮะว่าพนักงานสอบสวนของสน.ตะปูเนี่ยนะฮะแล้วก็หัวหน้าพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบนะทุกระดับรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นมาตรา157ใช่ไหมฮะก็ต้องพิสูจน์นะว่าเขารู้อยู่แล้วแต่คุณปกปิดบังเอาไว้เพื่อจะไปให้แค่เข้าเป็นเรื่องฟ้องเงินเพื่อจะได้ออกหมายเรียกหมายจับครับต้องพิสูจน์ต้องพิสูจน์เพราะเขารู้อยู่แล้ว มันยากไหมฮะพิสูจน์อย่างนี้มันก็ผมไม่ทราบเขามีหลักฐานอะไรนะครับมันก็น่าจะยากอยู่แต่เพราะว่ามันไปเกิดเป็นมาตรา157เพราะมีคนไปแจ้งความที่หลังไงอันนั้นน่ะพนักงานสอบสวนก็ถ้าไม่ทำมันก็จะเข้าแล้วเพราะมันเป็นมาตรา157อยู่แล้วครับตามคำกล่าวโทษจะผิดไม่ผิดอีกประเด็นนึงแต่ก่อนหน้านี้ตำรวจไม่ได้กล่าวโทษด้วย157ใช่มันก็เลยไปปปช.ไม่ได้ใช่ไม่ต้องไปส่งไปก็ยิ่งผิดเพราะมันไม่ได้คดีที่ต้องส่งปปช.คดีฟ้องเงินครับเพราะฉะนั้นพอไม่ไปปปช.ปั๊บเขาก็ออกหมายเรียก1 2 3ก็ทำเป็นตามหน้าที่ตามกระบวนการจนไปสู่การออกแล้วก็หมายจับครับแล้วก็ไฟบังคับให้ออกจากราชการครับก็เป็นไปตามมาตราบังคับซึ่งบิ๊กโจ๊กก็ต้องสู้ให้ได้ว่าไอ้กระบวนการเหล่านี้มันไม่ชอบด้วยกฎหมายครับมันเถื่อนไปก็ว่าไปแล้วมันจะไปมีผลย้อนยังไงก็ประวัติซึ่งจริงๆตอนเราตะปูนถ้าสังเกตก็คือว่าจริงๆไม่ได้สู้กันเรื่องข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผิดไม่ผิดเลยนะครับเป็นเรื่องอำนาจสอบสวนเทคนิคอะไรต่างๆว่าสน.ตะปูนไม่มีอำนาจพนักงานสอบสวนไม่มีอำนาจใช่ใช่เขาว่าไปซึ่งบิ๊กโจ๊กแกก็บอกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็เพื่อจะเอาว่าให้แกออกหลุดพ้นไปจากคันดิเดตจากเส้นทางนั้นก็คุณสุเชษก็มีสิทธิ์คิดอย่างนั้นมีสิทธิ์คิดแต่เจตนาของผู้กระทำนะฮะดำเนินการสอบสวนพนักงานสอบสวนหัวหน้าพนักงานสอบสวนผบ.ตร.ก็มีความมุ่งมั่นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าทำจริงนี่ก็เลวซามนะคือหมายถึงวางงานร่วมกันเนี่ยถ้าวางงานเพื่อจะมาสกัดคนนี้มาให้เป็นผบ.ตร.ก็ยิ่งเลวซามเพราะบิ๊กโจ้ก็เป็นเบอร์หนึ่งใช่คันดิเดตเบอร์หนึ่งก็ยิ่งเลวทรามแล้วพวกเราจะไปเหลืออะไรขนาดรองผบ.ตร.ยังยัดข้อหาได้เนี่ยแล้วประชาชนจะอยู่ยังไงถ้าเป็นอย่างนั้นคุณเสถียรจะเหลืออะไรคือเราโจ๊กแกคิดคงคิดว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคดีทั้งหมดเนี่ยมันไปปปช.หมดก็ไม่นึกว่ามันจะเหลือบางซีกก็เป็นข้อโต้แย้งกันอยู่แต่ก็ไม่ได้นั่นนะฮะไม่ได้มีใครเถียงพอเป็นมีการกล่าวโทษเรื่องมาตรา157ก็ส่ง
แต่ก่อนนั้นมันยังไม่ใช่ทีนี้ประเด็นอีกอันนึงก็คือว่าบิ๊กต่ อซึ่งทนายตั้มบอกเฮ้ยเส้นเดียวกันเลยนะคล้ายคลึงกันเส้นเงินเนี่ย คนก็จะตั้งข้อสังเกตว่ามันจะไปอย่างนี้ไหมล่ะเส้นทางบิ๊กต่อจะพ้นจากราชการเลยไหมล่ะเหมือนกันไหมก็ต้องพูดแบบเป็นธรรมนะฮะอันนี้มันเกิดก่อนทำก่อนหมายถึงบิ๊กโจ๊กใช่ไหมใช่ครับมันนำไปสู่การแจ้งข้อหาแต่ของคุณต่อศักดิ์เนี่ยมันเป็นการกล่าวโทษไปแจ้งความดำเนินคดีนะคุณสิทธาเขาก็เพิ่งเริ่มหลักฐานอะไรมันก็ต้องผ่านกระบวนการสอบสวนใช่ไหมฮะมันก็ต้องช้าเป็นธรรมดาเนี่ยมันเกิดสอบมาตั้งก่อนคือกรณีบิ๊กโจ๊กก็คือดำเนินการมาตั้งนานแล้วหลายปีแล้วส่วนทนายตั้มเขาจะบอกโอ้หลักฐานชัดเจนให้กับเรื่องความคิดความเข้าใจของเขาความจริงก็เปิดเผยออกมาไม่ต้องมาอ้ามามืออึ้งมันเข้าตรงยังไงชัดยังไงนะฮะถ้ามันชัดก็คุณต่อถักก็ต้องเป็นผู้ต้องหาคดียาวเช่นเดียวกันคืออาจจะช้าแหละใช่แต่มันก็ต้องเดินไปในแนวนี้แหละเพราะว่าหลักฐานพวกนี้มันไม่ใช่เป็นคำพยานคนที่จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาใช่ไหมถ้าบอกว่าไอ้การโอนเงินอย่างเงี้ยถ้ามันเข้าก็จบข่าวมันเป็นวิทยาศาสตร์อยู่แล้วท่านวิรุฒคิดว่าคือณตอนนี้มันเป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนปกติไหมเวลาเงื่อนเวลาแบบนี้หรือว่าเป็นการดึงเอาผมว่าก็ปกตินะมันจะอะไรก็เร่งทำเดี๋ยวรีบทำเดี๋ยวต่อตักก็ได้เป็นผู้ต้องหาจะสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเหมือนกันแต่ปัญหาว่าตอนนี้อยู่ในมือใครล่ะไอ้เรื่องนี้การสอบสวนใช่ไหมฮะแล้วทางบางคนก็บอกโอ้ยังไม่ค่อยทำจริงจังเราก็ต้องไล่ดูแต่เวลาเนี่ยมันยังอยู่ในเวลาที่เรามองว่ามันก็ยังสมควรอยู่อยู่ในกรอบเวลาจะเร็วอะไรขนาดนั้นใช่ไหมมันต้องสอบเยอะนะเป็นเรื่องใหญ่มันไม่ได้เกี่ยวกับจ้องใช่ไหมจริงๆมันไม่เรื่องเกี่ยวกับความเป็นผบตรไม่เป็นผบตรมนุษย์ทุกคนมันต้องอยู่ภายใต้พยานหลักฐานเดียวกันนะมีหลักฐานก็ต้องว่าไปแต่ไม่ใช่มีหลักฐานแต่คุณกึ๊กกักกักเอาไว้แต่มีบางคนบอกเขาพูดคือคนบอกเนี่ยมันก็ไม่ได้แสดงอะไรที่ชัดเจนนะครับนะเขาบอกมันก็หลักฐานเดียวกันกับของคุณสุรเชษฐ์นี่แหละมันก็เข้าอันนี้เหมือนกันเพราะว่าการจะแจ้งความเนี่ยแจ้งข้อหาได้มันต้องมีเจตนานะการกระทำความผิดทางอาญาเนี่ยผมย้ำนะครับแต่เรื่องฟอกเงินเนี่ยนะหนึ่งคนที่รับเงินเนี่ยต้องรู้ว่าเงินนี้มาจากนะฮะการกระทำผิดกฎหมายที่เข้ามูลฐานฟอกเงินต้องรู้นะบางทีไม่ใช่เข้าแล้วก็ไม่รู้ครับผมก็ยกตัวอย่างเรื่องอย่างแพทเนี่ยก็สามีให้ตังค์ใช้แล้วไปดำเนินคดีเขาฟ้องเงินแล้วสุดท้ายสามียังหลุดเรื่องคดียาเสพติดเลยคือสามีให้เงินใช้ย่อมเป็นวิถีวินยูชนใช่ไหมใช่ใช่ที่สามีให้เงินภรรยาใช่เขาจะไปรู้เหรอผัวเอาเงินมาจากอะไรมาอย่างเงี้ยก็ไปแจ้งข้อหาเขาอันนี้คือความเร็วซามของการสอบสวนของประเทศไทยเร็วซามเลยซึ่งบิ๊กต่อเองเนี่ยถ้าจะโดนแจ้งข้อหาก็ต้องพิสูจน์ด้วยให้ได้ว่าเขารู้ว่ามาจากเว็บพนันนี้นี่แต่ซึ่งทนายตั้มบอกก็เงินเข้าภรรยาทุกเดือนภรรยาก็ไปจับภรรยาดิซึ่งผัวจะไม่รู้ภรรยารู้ภรรยาก็ต้องรู้ด้วยนะว่าเงินนี้มาจากเว็บพนันเว็บนี้อ๋อคือถ้ามองในแง่นี้ยังอีกมีอีกชั้นนึงนะที่ขั้นกันอยู่นะถูกต้องถูกไหมถูกต้องถ้าเราอย่าลืมว่าหลักไอ้ความผิดทางอาญามันต้องมีเจตนาคุณจะไปตีขลุ่มว่าคนใกล้ชิดทุนคุณทำควรรู้เนี่ยผมว่ามันไม่ถูกแต่บิ๊กโจ๊กก็เข้าพ่อบ้านนะเข้าตำรวจอีกท่านอีกนายนึงมันเป็นคนละรูปแบบกันเพราะนั้นเขาใกล้ชิดกันในกลุ่มนั้นอยู่ใช่ไหมและน่าจะมีหลักฐานอื่นด้วยถ้าพูดตรงไปตรงมาแต่เงินดันเข้ารักษาพยาบาลพ่อแม่อะไรต่ออะไรกันใช่ไหมฮะเงินเข้าอะไรซึ่งมันน่าจะมีความชัดกว่าในทัศนะผมนะแต่ก็แน่นอนมันก็ถูกจับคู่แหละแล้วคนก็จับตามองว่าคดีสองคดีนี้มันจะไปกันอย่างเสมอภาคกันหรือเปล่าจะสองมาตรฐานหรือเปล่าก็ต้องรอหน่อยจะไปด่าเขาตอนนี้ก็ไม่ถูกครับถูกไหมก็ยังมันก็ยังต้องมีเวลาระดับหนึ่งครับเราพักกันคู่เดียวนะครับช่วงหน้าคงจะได้มา ขมวดดูนะเดี๋ยวจะต่อสายคุยกับท่านกรรมการกตร.ด้วยนะครับว่าตกลงสิ่งที่ท่านรองสุรเชษฐ์บอกว่าทั้งหมดทั้งมวลนี่คือการตัดขาออกจากพ้นจากวิถีของการเป็นผบ.ตร.หรือแม้แต่กระทั่งจะย้อนไปฟ้องนายกครับตั้งแต่ตอนตั้งบิ๊กต่อเลยเนี่ยทำได้หรือเปล่าช่วงหน้ากลับมาว่ากันนะครับครับเรากลับมาว่ากันต่อนะในแวดวงตำรวจโอ้โหร้อนแรงเหลือเกินนะครับช่วงนี้ต่อสายไปคุยกับหนึ่งในกรรมการกตร.ครับนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับคงจะได้สอบถามกันเพราะว่าบิ๊กโจ๊กสุรเชษฐ์ ถักพานเนี่ยก็ตั้งประเด็นว่านี่จะฟ้องนายกและจะฟ้องย้อนไปตั้งแต่ตอนตั้งบิ๊กต่อเลยนะครับให้เป็นผบ.ตร.ตอนนั้นพลตำรวจเอกอังสนานนท์นะครับท่านเป็นอดีตรองผบ.ตร.และเป็นกตร.ผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในสายนะครับท่านเอกสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับและเถียนสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับมันมีประเด็นที่บิ๊กโจ๊กแกแถลงเมื่อวานนะท่านเอกฮะ
แล้วน่าสนใจว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะฟ้องหลายคนนะเช่นนายกด้วยนะฮะแล้วก็จะฟ้องย้อนไปถึงตอนตั้งผบตรเลยตั้งแต่มีนาคมที่ผ่านมาจริงๆมันมีช่องทางให้ทำอย่างนั้นได้เหรอได้ยินเท่าที่ฟังสัมภาษณ์ผมก็ติดตามจากข่าวนะครับไอ้เรื่องการฟ้องนะครับเรื่องการดำเนินการฟ้องร้องผมว่าก็เป็นสิทธิ์ที่จะดำเนินการได้นะครับส่วนว่าเมื่อไปฟ้องไปร้องแล้วเนี่ยมันจะมีกระบวนการในการดำเนินการจะรับฟังได้แค่ไหนเพียงไรก็คงจะต้องดูเป็นเรื่องๆครับอย่างกรณีเกี่ยวกับเรื่องท่านนายกในประเด็นแรกนะครับก็คงประเด็นเรื่องไปสั่งให้ท่านไปช่วยราชการใช่ไหมฮะกรณีนี้ผมว่าถ้าณเวลานี้โดยกฎหมายพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดินกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ท่านเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของข้าราชการทุกหน่วยงานการสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่ไหนอย่างไรเนี่ย สามารถดำเนินการได้นะครับจะไปฟ้องไปร้องผมว่าท่านนายกเนี่ยก็จะมีข้อต่อสู้ตามกฎหมายดังกล่าวครับครับนะครับส่วนประเด็นเรื่องย้อนกลับไปเรื่องแต่งตั้งผมว่าก็คงจะต้องพิจารณานะครับว่าไปร้องไปฟ้องที่ไหนอย่างไรนะครับเพราะว่าเรื่องนี้โดยข้อเท็จจริงเนี่ยรู้สึกจะมีกรณีที่ท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชเนี่ยได้ไปยื่นเรื่องนะครับต่อคณะกรรมการปปช.ไว้แล้วซึ่งก็ทราบว่าอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการก็น่าจะเป็นกรณีเรื่องเดียวกันถึงเรื่องการแต่งตั้งผบตร.เมื่อปีที่แล้วถูกไหมครับครับทั้งสองประเด็นก็คงจะต้องมีขั้นตอนในการพิจารณาอย่างที่ได้เรียนนะครับเป็นอำนาจหน้าที่ที่จะต้องพิจารณากันตามกฎหมายอ๋อเอ๊ะคือที่ผ่านมาเนี่ยย้อนไปไอ้เรื่องช่วยราชการนะบิ๊กโจ๊กแกเคยฟ้องพลเอกประยุทธ์นะจนได้กลับมานะรอบที่แล้วนะท่านเอกมันเหมือนกันไหมฮะผมว่าข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวกับเรื่องนี้เนี่ยผมไม่ทราบนะครับว่าเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่าหมายถึงข้อเท็จจริงเรื่องเดียวกันหรือเปล่าแต่เรื่องถ้าอำนาจในการสั่งไปช่วยเนี่ยในคำสั่งก็ชัดเจนแน่นอนนะครับในฐานที่อ้างก็เป็นอำนาจที่ท่านนายกสามารถสั่งการได้นะครับแต่ไอ้เรื่องที่ท่านนายกประยุทธ์ผมไม่แน่ใจว่าครั้งนั้นเนี่ยใช้กฎหมายตัวเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าใช้คำสั่งคณะรักษาความมั่นคงตามมาตรา44 อาจจะต่างกันนะครับอันนี้ต้องดูข้อเท็จจริงที่ไปฟ้องนายกเศรษฐาก็อาจจะผ่านอะไรนะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมใช่ไหมอันนี้ไม่เกี่ยวครับอันนี้ส่วนของท่านเลยนะฮะเพราะว่าคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมเนี่ยท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์แต่แรกแล้วตอนที่มีมติกตร.มีมติเมื่อตอนแต่งตั้งขบ.นะครับมันมี2กรณีนะครับก็คงจะมีประเด็นทั้งในเรื่องของการถ้าเอาประเด็นเรื่องช่วยราชการก็อย่างที่เรียนนะครับท่านนายกได้ใช้อำนาจตามกฎหมายครับผมส่วนในเรื่องร้องเรียนเรื่องแต่งตั้งผบตร.เนี่ยก็ขณะนี้เนี่ยมันก็ล่วงเลยเวลาที่จะไปร้องในส่วนของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมไปแล้วเพราะเกินกำหนดนะครับต้องอันนั้นกำหนดไว้ภายใน1เดือนนับแต่มีคำสั่งครับท่านเอกเป็นท่านที่คัดค้านใช่ไหมการแต่งตั้งท่านต่อศักดิ์เป็นผบตร.ในตอนนั้นผมใช้คำว่าผมไม่ได้เห็นด้วยดีกว่าไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่ได้เห็นด้วยได้มองถึงฉากทัดว่ามันจะมาถึงจุดนี้ไหมฮะว่าบิ๊กโจ๊กจะต้องมีการดำเนินการกับท่านนายกแบบเนี้ยณเวลานั้นเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยคนที่น่าจะใช้สิทธิ์ในการร้องทุกข์น่าจะเป็นท่านรองลอยนะครับแต่ว่าท่านรองลอยก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์ท่านรองสุรเชษฐ์ก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์ไม่มีใครใช้สิทธิ์บทล่วงเลยระยะเวลาไปเลยเลยมาแล้วในเรื่องของการแต่งตั้งผบ.เมื่อปีที่แล้วนะครับเพราะผมก็งงนะว่าจะใช้ช่องทางไหนก็คือถ้าไปฟ้องนายกเลยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ท่านถูกสั่งให้ไปช่วยราชการซึ่งถ้าท่านเอกมองก็คือว่าท่านมีอำนาจในการบริหารอยู่แล้วครับผมครับแล้วที่ท่านรองโจ๊กแกบอกนะว่ามันเหมือนมีการตะเตรียมกันนะนายกส่งตัวท่านกลับไปสตช.วันเดียวกันบิ๊กต่ายก็เซ็นออกราชการมันเหมือนกับสมคบคิดอะไรพวกนี้มันสามารถไปสู้ได้ไหมว่าเนี่ยทั้งนายกท่านบิ๊กต่าย
ร่วมวางแผนกันเล่นงานผมอย่างนี้ได้ไหมเออต้องเรียนอย่างนี้ครับไอ้เรื่องข้อเท็จจริงก็อย่างที่ทราบนะครับแต่ว่าโดยข้อกฎหมายเนี่ยเวลาจะมาวินิจฉัยว่าจะผิดจะถูกไงมันต้องดูข้อกฎหมายหมายถึงว่ามีอำนาจหน้าที่แค่ไหนเพียงไรแต่ว่าโดยข้อเท็จจริงอย่างที่ท่านรองโจ้อาจจะเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่อะไรเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งผมต้องเรียนผมคิดว่าผมได้พูดไว้ในหลายที่แล้วนะครับว่าไอ้การที่ไปช่วยราชการนั้นก็ส่วนหนึ่งการที่ตั้งกรรมการที่มีท่านปลัดชัดชัยเป็นประธานก็อีกส่วนหนึ่งและในขณะนี้การดำเนินคดีกับท่านรองโจ๊กการดำเนินการทางวินัยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งคือจริงๆแล้วมันแยกกันเป็น3ส่วนแต่ว่าเวลาจะพูดแล้วภาพรวมเนี่ยมันก็จะมีประเด็นเหมือนอย่างที่คุณเสถียรพูดมันน่าจะเกี่ยวพันกันน่าจะเป็นการกลั่นแกล้งกันน่าจะเป็นการเตรียมกันหรือไม่ อันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงซึ่งถ้าโดยข้อกฎหมายก็ต้องมาแยกแยะการสั่งให้ไปช่วยท่านนายกมีอำนาจก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายการสั่งตั้งกรรมการท่านนายกมีอำนาจก็สั่งดำเนินการการดำเนินคดีอาญาเมื่อพนักงานสอบสวนสืบสวนสอบสวนมีประเด็นกล่าวหากล่าวโทษจนไปออกหมายจับจนมีการดำเนินคดียาก็ส่วนหนึ่งและสุดท้ายก็นำมาสู่การตั้งกรรมการวินัยหลายแหล่อันนี้เป็นขั้นตอนของแต่ละเรื่องซึ่งจริงๆแล้วแยกออกจากกันแต่ถ้าจะพูดให้มันเกี่ยวพันกันก็อย่างที่คุณเสถียรบอกมีการเตรียมกันไหมการแก้กันไหมอะไรทำนองนั้นเป็นต้นครับสุดท้ายจริงๆนะฮะคือตอนนี้บิ๊กโจ๊กแกก็โอ้โหดูแฉไปรอบทิศทางนะท่านเอกถ้าเผื่อจะพูดได้จะบอกอะไรไหมกับท่านรองสุรเชษตอนนี้หรือห่วงสถานการณ์ในตำรวจได้ไหมฮะก็เรียนนะฮะคือผมว่าอันนี้ผมเข้าใจนะครับถ้าจะตกอยู่ในสถานการณ์ณขณะนี้โดนทั้งดำเนินคดีอาญาโดนทั้งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยหรือให้ออกจากราชการผมคิดว่าท่านก็คงที่ต้องพยายามต่อสู้นะใช้ติดของท่านทุกวิถีทางนะครับเพื่อทำให้เห็นว่าท่านมีหลักฐานที่อ้างอิงที่เป็นคุณกับท่านได้เพราะฉะนั้นขบวนการต่างๆเรียนนะครับว่ามีกฎหมายรองรับไว้หมดที่ไปตั้งกรรมการท่านก็สามารถร้องทุกข์กับคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมได้ที่ให้ท่านออกไว้ก่อนท่านก็สามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์คุณได้และถ้าหากคณะกรรมการวินิจฉัยมาไม่เป็นคุณท่านก็ฟ้องศาลปกครองต่อไปได้ทั้งหลายทั้งปวงผมคิดว่าถ้าท่านใช้สิทธิ์ของท่านตามบทบัญญัติของกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องเนี่ยผมคิดว่าท่านมีสิทธิ์ที่จะทำได้ก็ต้องให้โอกาสท่านในการต่อสู้คดีอาญาคดีวินัยหรือแม้แต่ในคำสั่งทุกเรื่องอย่างเต็มที่ครับครับฉะนั้นเรื่องความเป็นธรรมฉะนั้นตอนนี้บิ๊กโจ๊กแกคิดว่าทั้งหมดมันเหมือนกับปฏิบัติการเขี่ยแกให้พ้นจากแคนดิเดตผบ.ตร.ในสายตาของหนึ่งในกตร.ด้วยเนี่ยประเมินยังไงฮะประเมินว่าบิ๊กโจ๊กจะหลุดแล้วไหมฮะความชอบธรรมอะไรมันคงกลับมาไม่ได้แล้วไหมฮะคงต้องรอผลการดำเนินการในทุกๆเรื่องนะครับเรื่องคดีเรื่องการสอบสวนทางวินัยคงต้องให้เวลาเพราะว่ามีขั้นมีตอนที่จะต้องดำเนินการไม่ใช่ว่าพอโดนสรุปในเบื้องต้นถูกตั้งการถูกให้ออกแล้วก็ฟังว่าเป็นความผิดคงต้องให้โอกาสท่านชี้แจงนะครับผมคิดว่าคณะกรรมการก็ต้องรับฟังผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการก็ต้องให้เป็นไปตามกฎหมายมิฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านสามารถใช้สิทธิ์โต้แย้งได้ถ้าถึงเวลาแล้วไม่มีอำนาจสอบสวนท่านไปกลั่นแกล้งกล่าวหาเนี่ยก็ต้องรับโทษนะครับปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับแม้กระทั่งรักษาการที่ไปออกคำสั่งไม่ว่าจะตั้งวินัยร้ายแรงหรือให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยถ้าหากว่าคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมวินิจฉัยไม่เป็นคุณกับท่านรองสุรเชษฐ์เนี่ยมันก็จะอีกเรื่องหนึ่งที่จะมีผลลัพธ์ตามกลับมาถึงผู้ที่เกี่ยวข้องก็ยังยืนยันว่าผมว่าทุกคนเนี่ยต้องพิจารณาดำเนินการภายในกรอบกฎหมายครับสังคมแล้วก็ประชาชนก็เฝ้าติดตามดูเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดคือเดาฉากจบไม่ได้เลยนะไม่เห็นฉากจบต้องใช้เวลาเพราะถ้าว่าตรงนี้ก็เรียนตรงๆเราก็ไม่ทราบว่าได้จริงหรือพิจารณาหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะเพราะว่าอยู่ในขั้นตอนกระบวนการในการดำเนินการของคณะกรรมการแต่ละชุดนะครับครับครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณท่านเอกตรงนี้ก่อนนะครับครับผมยินดีครับยินดีครับเห็นครับยินดีครับสวัสดีครับนี่ต่อสายคุยกันมาจากต่างประเทศเลยนะครับท่านฝรั่งเศสตอนนี้คือถ้าฟังอย่างนี้แสดงว่าทั้งหมดมันก็จะมีช่องทางบิ๊กโจ้ก็จะสามารถต่อสู้ได้ทุกทางที่กระทุกกระทำหมดครับก็มีสิทธิ์นะมีสิทธิ์ทวนผลมันจะเป็นยังไงก็อีกประเด็นนึง
สรุปแล้วมันต้องไปจบที่ปลายทางคือศาลหรือเปล่าก็ในทัศนะผมนะถ้าคดีมินนี่เนี่ยปปช.สามารถวินิจฉัยไต่สวนวินิจฉัยได้ว่าถึงว่าบอกไม่มีมูลยกเลยได้จบคดีนี้จบไปนะจบไปเลยแต่คดีนึงเนี่ยใช่ไหม BNK ถ้าถือว่า BNK มีเรื่องฟ้องเงินมีเรื่องปฏิไม่ชอบครับแล้วก็ปปช.กล้าชี้หรือว่ามันไม่มีมูลไต่สวนแล้วยุติเพราะออกหมายจับไปแล้วศาลออกหมายจับแจ้งข้อหาไปแล้วมันเลยไงเลยขั้นตอนไปแล้วมันจะมาขัดกันเลยนะเข้าใจไหมครับในทัศนะผมนะหมายจับนั่นหมายความว่าศาลเองก็ต้องมันก็ต้องมีพยานมีมูลโดยกฎหมายเนี่ยถือว่ามีพยานฐานน่าเชื่อว่ากระทำความผิดแต่ถ้าปปช.จะไม่ชี้มูลความผิดเลยแล้วก็ดูหักตอนนี้ปปช.จะชี้ว่าไม่มีมูลก็เป็นสิทธิ์ปปช.จะชี้ได้นะครับแต่มันก็ต้องตอบคำถามคนเยอะคือหมายถึงว่าถ้าไม่มีมูลเลยทั้ง BNK ทั้งมินนี่ปั๊บเนี่ยบิ๊กโจ๊กก็จะต้องได้กลับเข้ารับราชการถ้าชี้ครับแต่มันก็จะมีปัญหาแล้วจะเพิกถอนหมายจับยังไงจะอะไรยังไงแล้วคดีที่ชี้ไปแล้วมีมูลอ่ะมีหลักฐานน่าเชื่อว่ากระทำความผิดอ่ะแต่นั้นศาลอาญาชี้ศาลชี้ใช่ใช่ตามหน้าที่ปปช.แล้วทั้งการสอบสวนด้วยที่แจ้งข้อหาไปแล้วเพราะการแจ้งข้อหาไปแล้วเนี่ยมันก็ล็อกปปช.ระดับหนึ่งนะถ้าปปช.จะบอกเว้นแต่ว่าบอกว่าการสอบสวนนี้ไม่ชอบอีกเรื่องหนึ่งอ๋อมันเป็นอำนาจปปช.ตั้งแต่ต้นสมมติใช่ใช่ไม่ใช่อำนาจของตาปูนใช่ก็โละไปเลยหมายถึงว่าไม่ชอบการไปอะไรออกหมายเรียกก็ไม่ชอบการไปเสนอศาลออกหมายจับก็ไม่ชอบนี่เผื่อบิ๊กโจ๊กจะใช้ช่องทางนี้นะก็เท่าที่ผมฟังก็ถ้าทำได้มันก็ล้างได้หมดก็จะเป็นทางเดียวที่ให้อิสระปปช.ชี้มูลโดยไม่ต้องผูกพันกับสิ่งที่ศาลได้วินิจฉัยไว้วันหมายจับอนุมัติหมายจับแต่ทัวร์ก็ลงปปช.อีกปปช.ก็ต้องตอบคำถามอีกก็ในเมื่อเขาบอกมีมูลศาลเองก็ยังบอกมีมูลถ้ามีมูลแต่ว่าเพราะว่าจริงๆการวินิจฉัยของปปช.เนี่ยไม่ใช่เป็นการชี้ขาดนะพิสูจน์จนสิ้นสงสัยก็มีมูลก็ส่งอัยการส่งฟ้องศาลไปสิถูกไหมฮะปุ๊บถ้าหากว่าสมมติปปช.ชี้ว่ามีมูลปุ๊บคุณสุรเชษฐ์ก็ต้องสู้ต่อสู้ต่อชิปมูลก็ยังเข้ากลับเป็นตำรวจไม่ได้อีกก็แน่นอนถูกไหมเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาไปแล้วก็ทีนี้ก็คาอยู่ในกระบวนการในศาลอีกก็ต้อง3ศาลแหละ6ปี7ปีก็หมดเลยนะอย่างนี้ใช่ถ้าไปทางนี้นี่คุณแท้ก็หมดเวลาพอดีก็จบเลยใช่ไหมฮะเพราะว่ามันต้องใช้เวลานี่อยู่ที่ส่งอัยการก็6เดือนนะอย่างน้อยจะแวบกลับไปถึงศาลก็ชั้นต้นอุทธรณ์ฎีกาก็5ปีครับรวมไม่ต่ำกว่าโอ้อย่างนี้ก็มีสิทธิ์ว่าจะอวสานเลยนะ9ชีวิตถ้าไปทางช่องของศาลนะครับก็จบแต่ถ้าปปช.กล้าหักบอกว่าโอ้ยยุติเรื่องไม่มีมูลมันก็ต้องมาตอบคำถามแล้วออกหมายเรียกเป็นผู้ต้องหาศาลออกหมายจับไปแล้วมันก็แปลกๆไหมในการที่พี่โจ๊กแกก็ต้องไปเพ่งเล็งกรรมการปปช.บางท่านว่าเป็นปฏิปักษ์ก็อาจจะเป็นเหตุที่บิ๊กโจ๊กอาจจะต้องไปแขวะฝากความหวังกับปปช.นะใช่ใช่ก็ต้องไปบอกว่าการสอบสวนนี้ไม่ชอบเลยหมายเรียกก็ไม่ชอบหมายจับก็ไม่ชอบเถื่อนเถื่อนถ้าทำได้ก็โอเคเอ๊ะที่ผ่านมาเคยมีเคสอย่างนี้ไหมอ๋อมันไม่มีหรอกครับไม่เคยเห็นพวกนี้ก็ต้องติดคุกดิมันจะย้อนมาที่พวกนี้นะพวกเตาปูนพวกใครต่อใครเนี่ยก็ต้องติดคุกดิคุณไม่มีอำนาจสอบสวนไปทำได้ไงแต่ดูบิ๊กโจ๊กท่านมั่นใจมากเลยนะว่ากระบวนการนี้จะเอาผิดไปถึงพนักงานสอบสวนได้ก็เราไม่รู้ว่าหลักฐานจริงๆมันคืออะไรครับข้อมูลรายละเอียดนะคือมันก็เลยเป็นเดิมพันว่าถ้าบิ๊กโจ๊กรอดเนี่ยก็จะมีคนที่ไม่รอดใช่ๆอ้าวก็เขาก็กล่าวหาว่าการสอบสวนกระทำโดยมิชอบตั้งแต่ต้นนะควรจะต้องส่งให้ปปช.ถ้าทีมันก็ใช่ไหมฮะมันก็ต้องย้อนมาว่า คุณก็ต้องมีความผิดสิไม่ใช่ว่ามิชอบแล้วเจ้ากันไปครับโอ้แล้วมันจะต้องถ้าเส้นทางบิ๊กโจ๊กก็มีสิทธิ์ว่าจะปิดฉากไปเลยถ้าหากว่าถูกชี้มูลถ้าถูกชี้มูลและถูกเรื่องจากปปช.ส่งเข้าสู่กระบวนการในศาลใช่ชี้มูลก็ปปช.ก็ส่งให้การฟ้องแต่ปปช.จะสามารถเก็บได้3ปีใช่ไหมตามกฎหมาย 2-3 ปีคุณดูน่าเกลียดเก็บมันเป็นกระบวนการกระบวนการกระบวนการในการดำเนินการเก็บกระบวนการลดมีระยะเวลากรอบเวลากระบวนการทำงานกรอบเวลา3ปีก็เดิมไม่มีกำหนดเวลาใช่ไหม10ปียังได้เลยบางคดีเขาล้อกันตอนหลังก็มากำหนดเวลาไม่เกิน2ปีแล้วขยายอีก1ปีรวมเบ็ดเสร็จไม่เกิน3ปีครับไม่3ปีปปช.ก็ใช้สัก2ปี8เดือนอะไรประมาณนี้แต่กูจะทำใน1ปี6เดือนเพราะฉะนั้นเอาภาพที่สังคมอยากรู้เลยท่านวิรุฒ
บิ๊กโจ๊กจะมีสิทธิ์จะกลับเข้ามาในเส้นทางผบตร อีกไหมในทัศนะผมนะความจริงเขาดีกับผมนะที่ผมพูดให้ย้ำอยู่นะครับแต่มันก็ดูยากอยู่นะคุณก็ต้องไปล้มการสอบสวนที่มันไม่ชอบนู่นนี่ให้ปปช.ชี้ว่าสอบสวนไม่ชอบก็อย่างนั้นทางเดียวเลยนะใช่ทางเดียวเลยทางเดียวเลยถ้าคดีไปศาลตอนนี้ยาวแล้วคุณต้องรอแล้วแล้วระหว่างรอนี่จะเอากลับมาได้ไงครับต้องจบก่อนคดีถึงที่สุดแล้วก็ยกฟ้องศาลยกฟ้องเอาไปสู่ชั้นศาลก็ต้องไปสู้ขนาดนั้นหรือถ้าบิ๊กโจ๊กกันเล่นใช้วิธีว่าท่านฟ้องนายกฟ้องบิ๊กต่ายคนที่สั่งให้ออกจากราชการมันคนละเรื่องกันนี่ฟ้องนายกก็มีทั้งเรื่องแต่งตั้งใช่ไหมครับครับแล้วมีทั้งเรื่องสั่งให้ออกจากราชการโดยไม่ชอบครับใช่ไหมฮะครับผมก็ยังไม่เห็นนะว่ามันไม่ชอบยังไงก็ในเมื่อคุณเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาครับมันก็เข้ามาตรา131ครับแล้ววิบากกรรมของบิ๊กโจ๊กนอกจากถ้าสมมติพ้นจากเรื่องนี้ไปได้กลับมาเป็นตำรวจอีกครั้งหนึ่งสมมติได้กลับมาเป็นตำรวจยังมีเรื่องอื่นที่รออยู่ใช่ไหมน่าผมไม่ทราบนะมีเหรอมีเหรอผมก็ไม่ทราบยังมีอีกจริงๆตอนนี้ผมเชียร์คุณสุริเชษนะให้แกเปิดออกมาเลยแกเปิดมาฉบับนะใช่ไหมนั่นแหละเอามาวันละฉบับเลยเรื่องวันละเรื่องวันละเรื่องอ๋ออันนี้เอกสารเรื่องคุณสุริเชษเขากลุ่มความลับไว้เยอะนะใช่ไหมฮะครับนี่เพิ่งเราเพิ่งรู้นะว่ากรรมการปปช.มีที่มาจากการวิ่งเต้นไปขออยากเป็นครับผู้มีอำนาจก็บอกเอ็งไปเขียนใบสมัครมาอะไรอย่างนี้อันนี้ท่านเพิ่งรู้จริงเหรอฮะท่านเพิ่งรู้จริงๆใช่ไหมก็รู้ตามเห็นด้วยกันนั่นแหละรู้ข่าวเหมือนกันทุกทีเราก็รู้อยู่แล้วว่าปปช.เนี่ยเขาก็วิ่งเต้นนะคนที่องค์กรต่างๆก็วิ่งเต้นอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่กันเป็นสว.ก็วิ่งเต้นแต่เราไม่เคยเห็นหลักฐานไม่เคยมีใครมาเล่าละเอียดขนาดนี้แต่เนี่ยมันมีหลักฐานแล้วคุณสุเชษนี่ก็ถือเป็นประจักษ์พยานนะพาคนคนนี้ไปหาอีกคนนึงประจักษ์พยานเป็นประจักษ์พยานดิมันน่าเชื่อไหมล่ะเขาเห็นกับตาได้ยินกับหูแล้วสิ่งนั้นจะมีความผิดไหมการหรือการแทรกแซงการแต่งตั้งองค์กรอิสระมันมีเรื่องจริยธรรมตัวเขานะตัวปปช.ก็มีปัญหาเรื่องจริยธรรมใช่ไหมฮะครับแล้วคนที่ใช้อำนาจบอกว่าเอ็งไปเขียนใบสมัครมาก็มีปัญหาโอ้จริยธรรมเหมือนกันแต่เขาบอกว่ากูก็ฟังไว้งั้นแหละไม่ได้ทำอะไรก็ได้อยากสมัครก็ไปสมัครแต่ตอนนี้ก็บอกไม่รู้จักเลย ไม่รู้จักใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นฉากจบจะเป็นยังไงเนี่ยคุณวิรุธคือคู่ชิงผมว่าตลอดคงจะไม่มีชื่อบิ๊กโจ๊กในปีนี้ละอ๋อไม่มีหรอกครับไม่มีทางแล้วเป็นไปไม่ได้นะในศาสนาผมในปีนี้คงไม่มีอะไรพลิกผันจนแกกลับมาได้เป็นไปไม่ได้ไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วอาจจะมีสิทธิ์จบยาวทีนี้นะแล้วก็ถ้าเขาจบได้แล้วก็รอบหน้าก็ถ้ากลับมาก็มีสิทธิ์ถ้ากลับมาก็มีสิทธิ์แต่ถ้าพูดตรงๆนะมันก็เหมือนคนมีมนทินคือการแต่งตั้งผบตร.มีหลายคนพูดนะว่าแต่งตั้งถ้าข้ามอุโสแล้วมันจะเข้าข่ายปฏิบัติไม่ชอบผมว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าตามพรบตำรวจมาตรา86เนี่ยเขาบอกว่าให้คำนึงถึงอุโสคำนึงไม่ได้ว่าให้ต้องแต่งตั้งตามถ้าคุณอยากจะให้มันล็อกให้เลยบอกให้แต่งตั้งตามอุโสไปเลยครับแต่นี่ในทุกตำแหน่งไปเลยในคำนึงถึงอุโสเขาบอกคำนึงแล้วไงแต่ไม่เลือกไม่เอาก็ดูแล้วแต่คนหลังเหมาะกว่าเพราะฉะนั้นไปฟ้องนายกคงไม่มีสิทธิ์หรือว่าคงทำอะไรไม่ได้จะได้สิทธิ์ฟ้องแต่หนึ่งศาลจะประทับฟ้องหรือเปล่ายังไม่รู้เลยศาลทุจริตนะครับครับนะเพราะเดิมเนี่ยถ้าแต่งตั้งไม่ชอบตัวเองก็เดือดร้อนก็ต้องฟ้องศาลปกครองคือร้องทุกข์ครับต่อคณะกรรมการอะไรอ่ะพิทักษ์คุณธรรมก่อนแต่คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมเขาสามารถชี้ให้เปลี่ยนแปลงคำสั่งได้ครับครับนะฮะแต่ถ้าไม่คณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมวินิจฉัยไม่ถูกใจก็ไปฟ้องศาลปกครองแต่เรื่องเรียนคุณสุเสียนตรงๆนะว่าตำรวจที่ถูกแต่งตั้งโดยไม่ชอบด้วยฟ้องศาลปกครองไม่เคยมีใครประสบความสำเร็จให้เคยมีใครประสบความสำเร็จทั้งช้าทั้งไม่สำเร็จด้วยครับอ่ะเอาละฮะพอเห็นเส้นทางวันนี้ขอบคุณวิรุธนะครับขอบคุณนะครับครับ